าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับขณะนี้กำลังไลฟ์3จอพร้อมๆกันครับนั่นก็คือ Facebook Live Twitter Live และ YouTube Live ครับเพื่อจะให้ทุกท่านที่ติดตามไม่ว่าจะมือถือกำลังเปิดอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ายไหนก็ตามสามารถที่จะติดตามฟังบทวิเคราะห์บทสนทนาของสุทธิชัยไลฟ์อย่างนี้ครับเช้าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อคืนผมเจอแจ็คหม่าครับแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบาแจ็คหม่ามาถึงเมื่อคืนด้วยเครื่องบินส่วนตัววันนี้จะพบกับนายกรัฐมนตรีและจะพบกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วก็จะจัดอีเวนต์เพื่อที่จะประกาศการลงนามใน MOU 4ฉบับกับประเทศไทยครั้งนี้มาใหญ่ครับและครั้งนี้ก็มาจริงด้วยอีเวนต์นี้ก็จะจัดค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวครับเป็นการประกาศว่าอาลีบาบามาปักธงในประเทศไทยอย่างจริงจังหลังจากที่แจ็คมาคุยกับผมเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วที่หางโจวประเทศจีนบอกว่ากำลังรอที่จะให้มีการวางแนวทางของการที่อาลีบาบาจะมาปักหลักอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีนาจีปราศักมาเลเซียไปหางโจวเลยแล้วก็ไปชวนอาลีบาบาไปลงทุนในมาเลเซียและรับปากกับแจ็คมาว่าภายใน3เดือนเนี่ยจะวางโครงสร้างพื้นฐานจะวางกติกาทั้งหลายแหล่ให้ครบถ้วนผมก็ถามแจ็คมาว่าตกลงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทำได้จริงๆหรือเปล่าแจ็คมาบอกได้ทำได้ฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณตอนนั้นนะครับว่าประเทศไทยควรจะเร่งให้เร็วกว่านี้ควรจะเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านให้ได้สารข้อนี้ก็น่าจะไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์และไปถึงทีมงานในคณะรัฐมนตรีว่าถ้าเราจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการทำงานของเราผ่านมาประมาณ 7-8 เดือนก็เป็นอันว่าบัดนี้แจ็คหม่าแห่งอาลีบาบามาถึงไทยเพื่อจะประกาศว่าจะมาร่วมกับประเทศไทยในการสร้างให้ไทยกับอาลีบาบาเป็นหุ้นส่วนทางด้านการปฏิรูปทางด้านดิจิทัลเรียกว่า Digital Transformation Strategic Partnership หมายถึงการที่จะเป็นหุ้นส่วนกันในการปฏิรูปอย่างจริงจังว่าด้วยทางด้านดิจิทัลซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีการทำอะไรร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถที่จะเป่าประกาศได้ว่าบัดนี้คำว่า Thailand 4.0 นั้นมีเนื้อหาสาระเป็นรูปธรรมแต่แน่นอนครับว่าการที่แจ็คมายกทัพมาไทยนี่ก็ต้องมีคนกลัวว่า 1. จะมาช่วยจริงหรือเปล่า 2. และธุรกิจผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซสตาร์ทอัพธุรกิจกลางๆทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ตามแต่จะสามารถทานต่อกระแสของความใหญ่ของทุนหนาและกิจการที่ครอบงำทั่วโลกอย่างอาลีบาบาได้หรือไม่พูดง่ายๆคือธุรกิจไทยจะโดนกลืนหมดหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็เป็นคำถามที่ฝ่ายไทยเราควรจะต้องมีการระดมความคิดเห็นวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมถามแจ็คหม่าในการเจอกันที่หางโจวปีที่แล้วเมื่อคืนนี้ผมได้เจอกับแจ็คหม่าอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการสัมภาษณ์พิเศษ exclusive interview ที่ค่อนข้างจะได้เนื้อหาและน่าสนใจมากแจ็คหม่ายืนยันนะครับว่ามาครั้งนี้ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไทยจะไปสู่ 4.0 ต้องการจะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัลได้ดีขึ้นและความกลัวของไทยที่ว่าแจ็คหม่าหรืออาลีบาบาใหญ่โตและจะมากลืนกินนั้นไม่ควรจะเป็นห่วงเพราะว่า
อาลีบาบาจะช่วยยกระดับธุรกิจกลางและธุรกิจเล็กขึ้นมาจะใช้โครงข่ายของอาลีบาบาในการเอาสินค้าไทยไปขายในตลาดจีนที่ขยายใหญ่โตมากขึ้นและจะช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนที่อย่างน้อยตอนนี้มีเกือบ10ล้านคนต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกได้อย่างแน่นอน10 12 15 20ล้านคนมาประเทศไทยและมาซื้อข้าวซื้อของมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองไม่ใช่จังหวัดที่เป็นจุดนักท่องเที่ยวอยู่ขณะนี้ที่เรียกว่า second tier tourist destinations หมายถึงว่าจังหวัดที่ปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากมายนักจะผลักดันให้ไปเที่ยวใช้เงินและไปหาประสบการณ์ในจังหวัดที่เป็นเมืองรองลงไปตามที่เป้าหมายของไทยเราเองต้องการสัมภาษณ์พิเศษเมื่อคืนนี้จะออกอากาศในไทย PBS ครับคืนนี้ก็จะออกในช่วงข่าวตัดออกมาให้เห็นไฮไลท์แต่ว่าเนื้อหาสัมภาษณ์เต็มๆติดตามในรายการใหม่ของผมทางไทย PBS เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมครับ1พฤษภาคมนี้นะครับ4ทุ่มตรงชื่อโลกป่วนนี่มาจาก Disrupted World เพราะผมเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกในทุกๆด้านและประเทศไทยเราเองจะต้องตามให้ทันจะต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหละว่าเทคโนโลยีกำลังมากระทบกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของเราอย่างไรลูกหลานเราจะต้องเรียนอะไรฝึกอะไรทักษะอะไรจึงจะสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขที่สามารถที่จะทำให้อนาคตนั้นอยู่ในกรอบของคนไทยที่สามารถจะนอกจากทำหากินได้แล้วยังมีความสุขด้วยและยังสามารถแข่งขันกับคนอื่นด้วยฉะนั้นการเดินทางครั้งใหม่ของผมในการใช้ชีวิตในฐานะเป็นคนข่าวผมต้องการทำรายการที่เจาะลึกเข้าไปเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับโลกให้คนไทยได้รับทราบอีกรายการหนึ่งที่ชื่อ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยนั้นผมไปอีกมุมเลยครับไปถึงชนบทของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อจะฟังเสียงของชาวบ้านให้เข้าใจว่าบัดนี้ประเทศไทยเราในจุดระดับหน่วยที่เล็กที่สุดของประเทศคือหมู่บ้านนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ต้องการเห็นอะไรติดตามความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่วิถีชีวิตเปลี่ยนอย่างไรจะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยในระดับรากหญ้าอย่างไรฉะนั้น2มุมครับมุมหนึ่งระดับโลกมุมหนึ่งระดับชาวบ้าน2รายการในไทย PBS ของผมนั้นจะสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับตั้งแต่หมู่บ้านไปจนถึงระดับโลก ที่ผมสัมภาษณ์พิเศษกับแจ็คมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นการนั่งคุยกันยาวนานพอสมควรครับคุยกันทุกเรื่องคุยกันเรื่องว่าเขามาทำอะไรในประเทศไทยเขาคิดว่าประเทศไทยควรจะปรับตัวอย่างไรให้ทันเขาจะมาช่วยประเทศไทยอย่างไรเขาจะมาอธิบายความอย่างไรที่มีคนกลัวว่าเขากำลังจะมากลืนกินธุรกิจเล็กๆเขาจะช่วยจริงหรือเปล่าไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่อาลีบาบาเข้ามาและเขาในฐานะนักธุรกิจเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องหาประโยชน์แต่ประโยชน์ที่เขาหาได้นั้นเนี่ยไทยจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ถ้าสนใจติดตามทางไทย PBS ครับเพราะว่าคำตอบของแจ็คมานี่น่าสนใจมากๆและแจ็คมารู้นะครับว่าเรากลัวอะไรเขาแจ็คมารู้ว่าในใจลึกๆของเรามีความหวั่นเกรงอะไรเขามีความสงสัยอะไรในเป้าหมายของเขาสิ่งเหล่านี้ในลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดียที่ทุกอย่างเปิดกว้างตั้งคำถามได้เนี่ยผมถือว่าเราใช้สื่อเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความชัดเจนและตั้งคำถามเพื่อให้เขาตอบให้ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงเนื้อหาใจความต่างๆได้ในทุกวิธีทางผ่านมือถือผ่านโซเชียลมีเดียตั้งคำถามรอคำตอบส่งไปทางอีเมลส่งไปทางแอปส่งไปทางแชท
บัดนี้ทำได้แล้วครับแล้วแน่นอนว่าแจ็คหม่าก็เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งและนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับแจ็คหม่ายังไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะตกลงกันว่าจะเปิดเผยเนื้อหาของการสัมภาษณ์ได้ก็คือคืนนี้หลังจากที่เขาแถลงข่าวเขาจะแถลงข่าวพร้อมกับรองนายกสมคิดรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอุตตมะและรัฐมนตรีพาณิชย์สนธิรัตน์พร้อมต่อหน้านักข่าวเพื่อที่จะเป่าประกาศให้ชัดเจนว่าบัดนี้อาลีบาบาจะมาจับมือกับไทยเพื่อสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Smart Digital Hub สิ่งแรกนะครับ Smart Digital Hub เนี่ยจะเป็นการลงนามใน MOU ระหว่างอาลีบาบากับสำนักงาน EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทยเรานอกนั้นก็จะเป็นการร่วมมือลงทุนใน Smart Digital Hub จะเป็นการลงนามระหว่าง EEC กรมศุลกากรกับบริษัทชัยเหนียว Smart Logistics Network ของอาลีบาบาชัยเหนียว Smart Logistics Network นี่ก็คือบริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเขาผมถามแจ็คหม่าครับว่าถ้าจะเอาผลไม้ไทยเนี่ยไปจีนเนี่ยซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือจะต้องไปทันการต้องสดผลไม้หลายอย่างถ้าไปไม่สดไม่สามารถจะตีตลาดได้แจ็คหม่าบอกเข้าใจเลยและใช้แนว Smart Logistics Network เครือข่ายของโลจิสติกของอาลีบาบาเนี่ยจะสามารถส่งของได้รวดเร็วเขาบอกว่าในจีนเองเนี่ยปกติจะส่งได้ภายใน24ชั่วโมงไกลที่สุดของจีนโน่นซินเจียงทิเบตเขาบอกว่าไม่เกิน72ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นบริเวณกลางๆจีนแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงแจ้งมาบอกว่าเขาสามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะพืชผักผลไม้เนี่ยไปเมืองจีนในหลายๆจุดจากไทยนี่24ชั่วโมงได้ผมบอกว่านั่นแหละคือหัวใจจะต้องทำให้เห็นว่าการขนส่งนั้นรวดเร็วทันใจและไปถึงผู้บริโภคยังสดอยู่คนที่เขาแคร์ต่อสุขภาพแคร์ความสดเขาพร้อมจะจ่ายแจ็คมาเห็นด้วยครับฉะนั้นนี่คือการแลกเปลี่ยนที่จะเล่าให้ฟังครับว่าในการสัมภาษณ์พิเศษนั้นมีการพูดกันหลายเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงอาชีพอะไรควรจะสนใจติดตามครับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ครับไปนั่งพูดคุยกับแจ็คมาและทีมงานของเขานอกจากวันนี้จะมีการลงนามในความร่วมมือการตั้งที่เรียกว่า Smart Digital Hub แจ็คมาเน้นนะครับว่า Hub ในที่นี้หมายถึงว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางของ Digital Smart Digital หมายถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลทันสมัยที่สุดและไทยก็จะเป็น Hub คือเป็นศูนย์กลางให้กับ CLMV หมายถึงกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามแปลว่าเขามองไทยก็ดูแผนที่สิครับไทยเราก็จะตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างอยู่ตรงกลางไปประเทศใกล้เคียงนั้นสะดวกสบายเครื่องบินรถไฟรถยนต์ฉะนั้นเขาจะใช้ไทยนี่แหละที่จะสร้างเป็นฮับซึ่งจะสร้างที่ EEC ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้น 11,000 ล้านบาทแปลว่าเอาเงินมาลงจริงล่ะอยู่ที่ว่าฝ่ายไทยเราจะพยายามได้เงื่อนไขที่จะได้ประโยชน์กับประเทศไทยเรามากที่สุดอย่างไร MOU อีกข้อหนึ่งก็คือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรเรื่องนี้ก็สำคัญครับจักมาบอกว่าต้องสร้างคนในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะพัฒนาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างคนที่มีความสามารถรู้ทันมีศักยภาพที่จะสู้กับเขาได้หรือไม่ฉะนั้น MOU ข้อที่3ที่จะเซ็นกันวันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซก็จะมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเซ็นกับ Alibaba Business School ครับเขาเรียก Business School เลยนะครับเป็นหน่วยฝึกสอนคนเป็น Business School เลย
สอนวิธีการคิดสอนวิธีการวางแผนสอนวิธีการวางยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะรู้ว่าดิจิทัลเนี่ยเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรแจ็คมาบอกพร้อมสอนพร้อมจะเปิดประตูพร้อมที่จะบอกให้รู้ทุกอย่างจะไม่ปิดเป็นความลับในการสอนให้คนไทยได้รู้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นการที่จะมีการลงนามใน MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากอาลีบาบาบิสซิเนสสคูลเรื่องนี้ผมอยากจะให้ทุกฝ่ายที่เป็นเอกชนรัฐบาลผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเขาจะมีคอร์สตั้งแต่1อาทิตย์2อาทิตย์จนถึง3เดือนที่จะให้ผู้ประกอบการนักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ไปอยู่ไปนอนไปกินกับเขาเพื่อจะได้เรียนรู้เมื่อวานนี้แจ็คมาบอกผมว่าอายุเฉลี่ยของพนักงานของอาลีบาบาตอนนี้เนี่ย27เท่านั้นครับอายุเฉลี่ย27แปลว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยได้เข้ามาสู่วงการนี้อย่างคึกคักเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ครับอายุเฉลี่ยต้องอยู่ตรงนี้แหละครับ25 30 35คนเหล่านี้จะต้องทุ่มลงมาฝึกสอนแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้เนี่ยสามารถจะเรียนรู้จากประสบการณ์ระดับโลกแน่นอนถ้าอาลีบาบาเปิดประตูเราก็จะต้องใช้โอกาสนี้ไปขณะเดียวกันเราก็ต้องติดต่อกับบริษัทอื่นๆที่เขาก็เปิดกว้างให้กับคนไทยถ้าเรารู้จักจับโอกาสเหล่านี้รู้จักจะเชื่อมโยงได้อย่างนี้ผมรู้จัก JD.com ผมรู้จัก Tencent ที่เขาก็เปิดกว้างขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเขาก็พร้อมนะครับผมก็คุยกับท่านทูตญี่ปุ่นท่านทูตญี่ปุ่นก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดประตูฝึกสอนคนไทยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางญี่ปุ่นเขาจะเน้นเรื่องอาชีวะท่านทูตญี่ปุ่นคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้เคยเปิดเวทีให้งบประมาณต่อสู้เพื่อจะได้งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อจะมาเปิดคอร์สและก็ให้มีกิจกรรมของการฝึกสอนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะทางด้านอาชีวะซึ่งขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไม่ลืมอเมริกายุโรปก็มีโอกาสที่เราจะส่งคนของเราฝึกปรือคนของเราเนี่ยผ่านกระบวนการสถาบันการศึกษาสถาบันการอบรมทั้งหลายแหล่ต้องเป็นแผนใหญ่เลยครับต้องวางเลยครับว่าภายใน2ปี3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการคนที่มีทักษะด้านไหนอย่างไรตั้งแต่ตอนนี้ส่งไปเรียนประเมินตลอดเวลาแล้วรู้ว่าณวันนี้เรามีวิศวกรเรามีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เรียกว่า data scientist เรามีนักวางแผนเรามีนักคิดเรามีนักนวัตกรรมด้านใดเนี่ยกี่คนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนจะจบเมื่อไหร่งานที่ตั้งรับอยู่ในประเทศไทยมีอยู่ที่ไหนบ้างเชื่อมให้ได้ครับคนที่ไปเรียนอยู่จะได้รู้เลยว่าจบแล้วเนี่ยมีโอกาสทำงานที่ไหนอย่างไรจะได้สะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขณะที่อยู่ต่างประเทศเพื่อกลับมาแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และในไทยเองรัฐบาลและเอกชนก็จะต้องสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการกระตุ้นให้เกิดความสุขในการทำงานความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อชาติแหละความรู้สึกพอใจภูมิใจในวิชาที่เรียนมาผสมกับความรักชาติที่ต้องการจะกลับมาเพื่อสร้างชาติไทยให้ทันกับประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถใน5ปี10ปีข้างหน้าเหมือนประเทศจีนที่ทำมาประเทศจีนใช้เวลาไม่ถึง20ปีนะครับที่สามารถสร้างเครือข่ายคนพูดถึงคนอย่างเดียวเลยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความรู้ความสามารถพลิกอุตสาหกรรมพลิกโลกดิจิทัลของเขาจนทุกวันนี้ตะวันตกก็ยังกลัวจีนเลยครับฉะนั้นนี่เป็นความหวังของผมว่า การที่อาลีบาบามาครั้งนี้เราจะต้องหาทางได้ประโยชน์ที่สุดความกลัวของเราก็ดีครับกลัวว่าอาลีบาบามาเอาเปรียบอาลีบาบามาครอบงำอาลีบาบามายึดแล้วทำไมเราไม่คิดว่าเรา
จะต้องพยายามให้อาลีบาบาเนี่ยมาช่วยเราบรรลุเป้าหมายของเราก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราจะมีเป้าเราจะไปถึงไหนก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบา JD.com หรือว่า Tencent หรือว่าญี่ปุ่น SoftBankบริษัทอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาก็พร้อมจะเข้ามาเราก็ใช้ประโยชน์จากทั้งสองยักษ์ใหญ่ของเอเชียสิครับแล้วอย่าลืมอินเดียด้วยครับอินเดียก็ยังมีศักยภาพมากมายที่ไทยเรายังไม่ได้ลงไปเพื่อจะศึกษาหาทางเชื่อมโยงเพื่อจะเรียนรู้นวัตกรรมของอินเดียซึ่งก็มีมากมายมโหฬารผมเชื่อมต่อไปถึงอิสราเอลด้วยซ้ำไปผมคุยกับทูตอิสราเอลคุยกับคนเก่งๆอิสราเอลที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาพร้อมนะครับเขาพร้อมจะให้คนไทยไปเรียนรู้ไปฝึกฝนและไปเชื่อมต่อกับความคิดอ่านประดิษฐ์กิจกรรมใหม่ๆเนี่ยที่อิสราเอลถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกทีเดียวครับประเทศเขาเล็กแต่สมองเขาเนี่ยเฟื่องฟูสมองเขาเนี่ยต่อตารางเมตรผมคิดว่าฉลาดที่สุดในโลกได้ซ้ำไปทั้งหมดนี้เนี่ยเราฉวยโอกาสที่อาลีบาบามาเนี่ยทำให้เราวางแผนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เป็นมาสเตอร์แพลนให้เป็นแผนใหญ่เพื่อที่จะเดินนำพาประเทศเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ MOU ฉบับที่4ที่จะเซ็นวันนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวครับแน่นอนเขาเห็นเลยนักท่องเที่ยวจีนมาไทยนี่10ล้านคนต่อปีและแจ็คมาก็เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะพุ่งพรวดพราดต่อไปฉะนั้น MOU ฉบับที่4ที่จะเซ็นวันนี้คือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเมืองรองครับใช้คำว่าเมืองรองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า second tier cities เพื่อที่จะกระจายนักท่องเที่ยวให้ไปกว้างไกลกว่าปัจจุบันที่มีอยู่เพียงแค่กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเท่านั้นไม่พอเมืองเซคันด์เทียร์หรือเมืองรองเนี่ยมีมากมายของไทยเราถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์มีการสร้างความสะดวกและก็มีการชักชวนกันไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากๆเลยครับเมืองอะไรที่อยู่รอบเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องชวนให้เขาไปลำปางไปเชียงราย ลำพูนซึ่งมีอะไรสวยงามมีวัดวาอารามมีอาหารการกินมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตอนนี้คนจีนที่มาก็ไม่ใช่เป็นประเภททัวร์ที่เป็นชาวชนบทออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกอย่างที่เราเห็นตอนช่วงใหม่ๆตอนนี้ชนชั้นกลางของจีนมีเงินทองรายได้ดีขึ้นคนมีสตางค์ก็มาไทยแล้วครับและเขาเหล่านี้เนี่ยต้องการไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัดยัดเยียดแย่งกันกินแย่งกันอยู่แล้วครับเขาจะเลือกเอาเมืองที่เขาไปสบายๆเงียบๆมีธรรมชาติสวยงามซึ่งนี่แหละครับน่าจะเป็นแผนที่จะทำให้เราดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเพื่อมาสนองเป้าหมายของเรามากกว่าที่เขาจะแห่กันมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนอย่างไร MOU ฉบับที่4ที่จะเซ็นวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจะเซ็นกับแอปชื่อดังของเขาชื่อ Fliggy แต่ก่อนนี้เรียก AliTrip AliTrip เนี่ยก็คือ Alibaba Trip นี่แหละหมายความว่าเป็นแอปที่คุณจะจองโรงแรมคุณจะจองทัวร์คุณจะจองสถานที่พักหรือรถจองรถเช่าทำได้ทุกอย่างผ่าน AliTrip ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปชื่อ Fliggy F-I-G-G-Y Fliggy ซึ่งให้บริการท่องเที่ยวในทุกๆด้านให้กับคนจีนนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับที่ควรแก่การที่เราจะตอบสนองความร่วมมือนี้ด้วยการปรับปรุงยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นจะต้องนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราเพิ่มขึ้นครับ CMOU วันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับอย่าไปนึกว่าพอเซ็นแล้วก็ทุกอย่างจะดีเรียบร้อยเซ็นแล้วยังต้องนำไปปฏิบัตินะครับนำไปปฏิบัติไม่พอครับยังต้องสร้างคนที่มีความสามารถในการที่จะเดินหน้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดว่าปกติเซ็น MOU นี่เซ็นเสร็จใส่แฟ้มลืมไปเลยครับโดยเฉพาะถ้าไม่มีการผลักดันถ้าไม่มีการพยายามที่จะต่อยอดหรือเอกชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบว่าไอ้ที่เซ็นไปแล้วเนี่ยทำอะไรไปถึงไหนอย่างไรบ้าง
แล้วอย่างกรณีอาลีบาบาหรือแจ็คหม่านี่เป็นนักธุรกิจครับสิ่งที่วัดได้ก็อย่างเดียวครับคือผลงานเขาไม่ได้ประเมินด้วยว่าเซ็นกับใครรัฐมนตรีอะไรอธิบดีคนไหนหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคนไหนเขาวัดจากการที่เมื่อเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติกันอย่างไรนำไปปฏิบัติกันแล้วจะได้ผลหรือไม่อย่างไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วระหว่างทางถ้ามีปัญหาอุปสรรคแก้อย่างไรนี่ครับวัดกันด้วยผลงานเท่านั้นไม่ได้วัดกันตรงตัวหนังสือในกระดาษที่ถ่ายรูปออกข่าวแล้วก็ลืมกันไปถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาอีกแล้วแบบไทยๆหรือเปล่าก็คือนี่แหละเซ็นแล้วเป็นข่าวไปแล้วนี่จบแล้วการเซ็น MOU นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่จุดจบการเซ็น MOU ไม่ใช่ผลงานนะครับการเซ็น MOU เป็นการประกาศภาระที่จะต้องทำไม่ใช่เป็นการประกาศความสำเร็จฉะนั้นผมหวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเชื่อมโยงกับอาลีบาบาอย่างสร้างสรรค์อย่างได้ประโยชน์เรานั่งกลัวก็ได้ครับเรานั่งสงสัยคลางแคลงก็ได้ครับแล้วไม่ต้องทำอะไรหรือว่าเรานั่งเก็บความกลัวไว้เพื่อจะแก้ไขและก็เอาโอกาสที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเป้าหมายลุยเข้าไปในโอกาสที่มันเปิดระหว่างทางมีอุปสรรคมีปัญหาไม่เป็นไรครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่สำคัญต้องเดินหน้าสำคัญก็คือว่าจะต้องเชื่อมโยงและสำคัญคือต้องทำให้จีนเนี่ยเคารพเราเคารพในความขยันขันแข็งเคารพเราในฐานะเอาจริงเอาจังเคารพเราในฐานะกระตือรือร้นเคารพเราในฐานะที่ทำงานอย่างมีแผนผิดไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรกันแต่ผิดและพลาดแล้วแก้ไขแล้วก็ทบทวนบทเรียนสังเกตสิงคโปร์มาเลเซียสิครับประเทศเล็กกว่าเราเยอะประชากรน้อยกว่าเราเยอะนักท่องเที่ยวจีนไปมาเลเซียสิงคโปร์น้อยกว่าเราหลายเท่าแต่เวลาเขาตกลงอะไรกับจีนหรือกับประเทศอื่นเขามีแผนเป๊ะเป๊ะเป๊ะตารางเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะไทม์ไลน์วางเอาไว้เดือนไหนทำอะไรเขาต้องประเมินตามนั้นทำไม่ได้ต้องมีคำอธิบายทำไม่ได้ไม่ผิดนะครับทำไม่ทันเป้าก็ไม่ผิดแต่ต้องมีคำอธิบายแล้วก็ต้องมีแผน2ว่าเมื่อมันพลาดจากเป้าแล้วเราจะทำอย่างไรจากนี้ไปนี่คือวิธีการทำงานที่จะทำให้เราพ้นจากสิ่งที่เราพูดตลอดเวลาว่าเป็นกับดักรายได้ปานกลางกับดักรายได้ปานกลางแปลว่าเราติดอยู่ตรงนี้รายได้ต่ำแล้วก็พ้นมาละเราอยู่ตรงปานกลางเราก็ควรจะขยับขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงขยับไม่พ้นสักทีอยู่อย่างนี้แหละมา10กว่าปี20ปีแล้วครับยังติดอยู่ตรงนี้แหละไอ้ปานกลางก็ปานกลางตลอดไปไอ้ที่จนก็ยังจนอยู่นะครับแต่ที่รวยนี่นิดเดียวครับกลุ่มคนเล็กๆ 1% นั้นเนี่ยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางแต่คนส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในนี้แล้วถ้าคนกลุ่มเดียว 1% เนี่ยที่เป็นบริษัทยักษ์ๆทั้งหลายไม่สามารถดึงเอาระดับกลางของเราขึ้นไปด้วยเนี่ยหรือไม่ต้องการดึงขึ้นไปด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวเองต้องการได้ประโยชน์จากการที่เป็น 1% เท่านั้นเนี่ยประเทศก็จะไปไหนไม่ได้จะไม่สามารถข้ามพ้นสถานภาพของเป็นประเทศกึ่งๆพัฒนายังไม่พัฒนากึ่งพัฒนาจะเรียกว่าด้อยพัฒนาเราก็เกินจุดนั้นไปแล้วฉะนั้นมันเป็นภาวะที่ไม่ใช่ว่าเป็นภาวะที่ควรจะภูมิใจเลยสิ่งเหล่านี้แหละที่จีนกำลังพิสูจน์ว่าภายใน20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศนั้นสามารถยกระดับของคนจีนขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเขาบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเขาสามารถยกระดับคนจีนอย่างน้อย300ล้านคนเนี่ย300ล้านคนนะครับพ้นจากระดับความยากจนความยากจนชั่วร้ายที่สุดระดับต่ำสุดเนี่ยเขายกขึ้นมาพ้นระดับนั้นได้ก็ด้วยแผนงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความอดทนด้วยความอึดไม่ยอมแพ้ผมจึงเห็นโอกาสที่แจ็คหม่านำทัพของอาลีบาบามาครั้งนี้เป็นโอกาสไม่ใช่เป็นภัยคุกคามเพราะทุกประเทศในอาเซียนก็คบหาจีนอาลีบาบา JD.com Tencent
ความกลัวไม่ควรจะเป็นอุปสรรคต้องแปลความกลัวเป็นความรู้สึกรับการท้าทายถามว่าคนไทยเก่งๆมีไหมที่จะตั้งรับได้มีครับผมเจอเยอะเลยครับคนไทยที่เก่งระดับที่สู้สิงคโปร์มาเลเซียสู้จีนได้ตัวต่อตัวเนี่ยสู้ได้หมดแต่พอรวมตัวกันในภาพรวมนี่ยังแพ้อยู่ความสามารถทางด้านมันสมองความสามารถในแง่ของการคิดอะไรใหม่ๆนวัตกรรมไม่แพ้ครับไม่แพ้แน่นอนสมองคนไทยไม่ได้แพ้สมองจีนสมองมาเลเซียสิงคโปร์แต่ประการใดทั้งสิ้นเพียงแต่ไม่มีใครจัดระบบไม่มีใครมาวางแนวทางให้คนไทยมีเป้าหมายรวมแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันฉะนั้นเมื่อคืนที่ผมนั่งสัมภาษณ์แจ็คมาก็ได้ความคิดหลายเรื่องแล้วก็พูดกับเขาตรงไปตรงมาว่าไทยเราห่วงอะไรบ้างเขาควรจะทำอะไรบ้างเขาควรจะให้ความมั่นใจกับไทยอย่างไรบ้างเชื่อไหมครับว่าแจ็คมานี่เขาบอกเลยว่าเขาชอบประเทศไทยมากภรรยาเขาก็ชอบประเทศไทยมากเขาบอกก่อนหน้านี้เขาก็แอบมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยมีเสน่ห์คนไทยมีรอยยิ้มที่หลายๆประเทศไม่มีคนไทยน่ารักและคนไทยเป็นมิตรจริงใจธรรมชาติไทยก็สวยงามอาหารไทยก็สุดยอดแล้วเราขาดอะไรครับแล้วเรายังนั่งบ่นอะไรครับเราต้องนั่งทำลงมือทำและจับมือเชื่อมโยงดึงเอาทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดผมว่านี่คือยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ยุทธศาสตร์20ปีครับยุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้ครับยุทธศาสตร์ณปัจจุบันยุทธศาสตร์ฉับพลันเพราะเรารอไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมได้จากการสัมภาษณ์แจ็คหม่าเมื่อคืนนี้รายละเอียดของการสัมภาษณ์จะเป็นช่วงข่าวคืนนี้ทางไทย PBS และก็ทางไทย PBS รายการใหม่ของผมที่ชื่อโลกป่วนหรือ Disrupted World จะเริ่ม1พฤษภาคมนี้ติดตามนะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์ยาวละเอียดกับแจ็คมาที่นี่ที่เดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ